สวัสดีค่ะอัปเดตตลาดเช้าวันนี้นะคะไปดูทิศทางของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตัวของทองคำรวมไปถึงบิตคอยน์นะคะที่วินิพนธ์บอกว่าถ้าจะขึ้นต้องขึ้นเลยแล้วก็ขึ้นเลยมาทะลุ50,000 เหรียญนะคะพูดคุยกันกับทางด้านของอาจารย์นิพนธ์กันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเอาไปดีครับก็ตลาดหุ้นก่อนก็ยังเหมือนเดิมนะฮะปัจจัยพื้นฐานยังไม่ได้มาครับเงินยังไม่เข้านะฮะฝรั่งก็เข้าออกนะฮะยังไม่ได้มีอะไรที่บ่งชี้ว่าต้องรีบซื้อหุ้นจะไปแล้วนะฮะเซ็ตจะไปแล้วตกรถนะฮะนะครับต้องลองทีเฟกเลยจะรวยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะเราดูนี่เราเห็นภาพที่แตกต่างกันนะครับเราก็เห็นภาพของไปดูดาวโจนส์ก็ได้นะครับเราขาลงเขาขาขึ้นเงินมันก็อยู่ที่ตลาดที่เป็นขาขึ้นอยู่อันนี้เป็นอเมริกานี่เป็นเยอรมันก็เป็นขาขึ้นอยู่นะเพราะเงินมันอยู่ในตลาดที่เป็นขาขึ้นอยู่ยังไม่มานะครับเราดูนะครับเนี่ยอันนี้เป็นอินเดียนะฮะก็ตลาดที่เป็นขาขึ้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเงินมันไม่มาหรอกครับมันยังอยู่ตลาดที่เป็นขาขึ้นอินเดียนี่ก็ต้องระวังนะฮะขึ้นมาเยอะในระดับหนึ่งแล้วนะก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังเห็นเชียร์ออกกองอินเดียอยู่อินเดียไม่ได้เพิ่งขึ้นนะครับเวลาดูดีๆนะฮะจะไปซื้อกองซื้ออะไรก็ต้องดูอินเดียขึ้นมา20 ปีแล้วนะนะครับขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยนะฮะเนี่ยดูนะครับเนี่ยอันนี้70,000 กว่านะครับฮะเนี่ยจะซื้อดูดีๆนะครับอินเดียมาจาก2,000นะฮะ2,000มา7,000-70,000แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาตั้งกองทุนมาซื้อกองอินเดียกันตรงนี้มันไม่ใช่แล้วนะนะครับเนี่ย3,000ขึ้นมา20 กว่าเท่าแล้วนะคุณจะไปเอาต่อ20 เท่าเลยนะมันก็แค่มันไม่ลงเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับจะไปที่ไหนก็ดูดีๆนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่กรอบของที่เฟดก็ไม่รู้จะไปไหนช้าเปิดโดนมากก็เนี่ยแต่ยังเป็นนะครับโซนแถวนี้ก็เล่นสั้นอยู่ครับทองคำก็เมื่อคืนก็หลุดลงมาตามที่แนะนำเมื่อวานนะฮะว่ามันจะลงมาโซน2,000 ต้นๆแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับสั้นๆก่อนช็อตยังได้เปรียบอยู่ฮะก่อนช็อตไม่ถือว่าเด้งแล้วช็อตฮะมีโอกาสเด้งไหมก็เด้งมีโอกาสเด้งได้อยู่นะฮะกรอบของการเด้งก็ต้องไปหาเอานะครับ2020อะไรเงี้ยนะฮะ2022แล้วก็ลงนะฮะลงก็ลงมาก็ไม่ได้ลงเล่นะฮะนะครับเป็นไซด์เวย์นะครับก็เล่นตามกรอบไปนะฮะ2000นะก็ยังหวั่นไปนิดละกัน2020นะเล่นตามกรอบแบบเนี้ยนะฮะบิตคอยน์นะครับก็ใช้กลยุทธ์นะครับเราก็รอบนี้เราลองมาตั้งแต่40,000ถึงก็50,000นะก็ถือว่าตอนนี้ก็อยู่ในขึ้น3แล้วนะครับกลยุทธ์นะสำคัญจะถือไปเลยก็ทนการปรับฐานให้ได้นะฮะนะครับกลยุทธ์ของเราก็คือซื้อทีเดียวขายทีเดียวนะฮะก็คงปล่อยมันขึ้นไปนะมีทีเรียมนะฮะมีทีเรียมก็ส่วนการขึ้นก็ไม่ต่างกันหรอกนะฮะกับบิตคอยนะครับ2,001 2,006ก็ขึ้นมา20%นะครับก็ยังเป็นฝั่งขึ้นอยู่นะครับก็จะมีตัวอื่นต้องดูในอีกเฟรมหนึ่งนะครับจะมีตัวของบิตคอยของเรามีแนะนำอยู่4ตัวนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับว่าใครจะเล่นอะไรก็มี AWAC นะฮะ AWAC จะเห็นว่ารอบนี้ลงไป28ขึ้นมา41นี่ขึ้นมากกว่าบิตคอยนะครับโร27นะฮะไฮ41นะครับอันนี้ขึ้น 40% นะฮะแต่เวลาปรับฐานจะปรับเยอะนะครับแล้วก็จะมีบิตคอยแล้วก็มีโซลูน่าโซลูน่านี่ก็ขึ้นได้เปอร์เซ็นต์ก็มากกว่าบิตคอยนะฮะเพราะนั้นเหรียญไม่ใช่มีเหรียญเดียวนะครับรอบนี้ลงมาถึง80ขึ้นมา 25% นะขึ้นมากกว่าบิตคอยเป็นเวทไป4ตัวก็ได้แล้วก็ถือไปนะครับอย่าไปเทรดนะฮะเทรดเมื่อไหร่เทรดเดี๋ยวก็พังนะฮะก็เป็นทั้งหมดก็เป็นขึ้น3เหมือนกันนะครับพรุ่งนี้อยู่ในขึ้น3ก็ขึ้น3ยืดด้วยนะครับก็คุณจะไปได้อีกเยอะนะครับก็ถ้าตราสารอะไรมันไซด์เวย์เราก็ไปตราสารที่มันเป็นขาขึ้นไปก็ได้นะก็ต้องหานะครับส่วนหุ้นก็
ซ้ําเดิมนะฮะวนไปวนมาวนไปวนมาเงินจะเข้าไหมวะเข้าแล้วจะเอายังไงนะครับวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นนะฮะขายลงไฟฟ้ามันไม่มีเงินนะฮะเงินมันยังไม่เข้ามาคือมันเสียเวลาที่จะเอาเงินไปทำที่อื่นนะฮะหรือขึ้นจะไปซื้อ DR DRX อะไรมันก็ยังดีกว่านะฮะยิ่งช้าไปตอนช้าก็คือตอนพีคครับค่ะก็ประมาณนี้นะครับในตลาดหุ้นไทยก็ยังมี DR DRX อะไรให้เล่นเต็มไปหมดเลยนะครับแต่หุ้นไทยอ่ะมันจะค่อนข้างยากนะฮะมันก็ต้องเป็นหลายตัวที่เขาเล่นกันครับแล้วตัวที่เล่นมันก็ขึ้นมาสูงแล้วเราก็ไม่มั่นใจตลาดเวลาเราไปเล่นก็เดี๋ยวมันก็ขย่มลงมาครับมันอยู่ที่คนเล่นด้วยฮะคนเล่นไม่มั่นใจขายลงมาแรงๆเงี้ยรายใหญ่ๆเงี้ยนะฮะหุ้นมันก็เป๋ะนะฮะมันรับไม่ไหวนะฮะเพราะนั้นใครทำหุ้นขึ้นตอนนี้ก็ต้องเสี่ยงกับการที่คนที่เข้าไปเล่นร่วมในหุ้นแต่ละตัวนะฮะเป็นคนที่รายใหญ่จะเล่นสั้นหรือเปล่าฮะเราเป็นหุ้นตัวเล็กอ่ะเราก็พลอยซวยไปด้วยหรือเปล่าฮะครับคือตลาดมันไม่มีเงินมันไม่มีแรงรับนะครับใครเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าใครตอนขึ้นก็ขึ้นดีนะครับเข้ามาด้วยนะแต่ตอนออกเวลาเขาขายแรงๆเราก็ไปไม่ไหวนะครับก็ต้องระมัดระวังอย่างเงี้ยใครคมขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าใครเล่นใครเข้ามาเล่นด้วยเวลาขายจริงก็ขายลงจริง 10% อะไรเงี้ยฮะมันก็ไม่มีทิศทางเราก็ยึกยักขึ้นนั่นแหละเงินเราแทนที่จะไปทำประโยชน์ก็มาติดกับดักอยู่ในตลาดหุ้นไทยก็เดี๋ยวมันมาขึ้นก่อนแล้วกันนะครับก็ใกล้แล้วล่ะไตรมาส2ก็น่าจะมีโอกาสขึ้นได้เป็นทิศทางนะฮะ200จุดอะไรก็หาจุดต่ำสุดก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ค่อยเข้ามาเล่นก็ได้นะฮะคือเล่นไปมันเสียเวลานะฮะไปลงทุนมันได้ประโยชน์กว่าไม่ต้องเทรดไม่ต้องเสียค่าคอมเยอะด้วยนะครับก็ไม่มีความเห็นในการเล่นหุ้นไทยเลยตอนนี้ค่ะถ้ามีปัญญาที่จะไปเล่นหุ้นต่างประเทศก็ไม่มีความเห็นว่าต้องเล่นหุ้นที่คนไทยค่ะครับแล้วเดี๋ยวมันเล่นได้แล้วค่อยมาเล่นนะครับก็ไม่มีอะไรกลยุทธ์สำคัญกว่าเป้าหมายอยู่แล้วนะครับใครกลับตัวช้าเดี๋ยวอาจจะไปเล่นหุ้นแล้วก็ไปติดในต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะเขาเริ่มมาพูดกันแล้วนะเชียร์หุ้นต่างประเทศกันแล้วไงใช่ไหมฮะค่ะดูขึ้นมาคืนที่เขาเล่นกันนะครับในอเมริกาเขาชอบหุ้นซิ่งนะครับก็อยู่ในตัวที่เราก็เลือกมาด้วยสำหรับหุ้นตัวนี้นะฮะคือหุ้นอาร์มนะครับก็ต้องรู้ว่าทำอะไรตัวไหนนะครับอันนี้ ARM นะ ARM Holding อันนี้ก็ไปอยู่ในกลุ่มที่เราแนะนำอยู่นะฮะมาตั้งแต่เนี่ย80 90 80ขึ้นมา160นะครับใน3วันเองนะ AMR ป่ะคะ ARM อ๋อหุ้นของตลาดไหนคะพี่นิพนธ์ตลาดNASDAQ ครับพอยกให้ดูนะครับว่าหุ้นแบบเนี้ยพอเราดูเห็นมันขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะลงเหมือนหุ้นไทยแหละเดี๋ยวมันปานไม่ฮะมันขึ้นมันเพิ่งเริ่มขึ้นฮะมันขึ้นเหมือนหุ้นปั่นเลยเหมือนไหมฮะค่ะค่ะเนี่ยหุ้นปั่นเดี๋ยวมันขึ้นอีกไม่ได้แชร์กราฟค่ะเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะครับก็ไม่ต้องดูหรอกนะฮะเพราะว่าอันนี้มันต้องไป global trade เลยมันมีเรื่องภาษีมีเรื่องอะไรไม่เหมาะกับรายย่อยนะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าไอ้หุ้นที่เขาเล่นเนี่ยคือถ้าคุณจะไปต่างประเทศคุณต้องเปลี่ยน mindset นะว่าหุ้นขึ้นแรงแต่เขาไม่ได้ปั่นนะนะครับแต่หุ้นบ้านเราตัวขึ้นแรงคือหุ้นปั่นอ่ะคนละเรื่องนะครับหุ้นปั่นไม่ถึงขึ้นไปแล้วลงกลับมาที่เก่านะแต่หุ้นที่พูดถึงเนี่ยไม่จะไม่กลับมาที่เก่านะจนกว่าจะหมดรอบนะครับประมาณนี้แหละตลาดวันนี้ก็จะดีกว่าเมื่อวานหลายคนบางคนโทรมาถามนะครับว่าทำไมวอลุ่มน้อยเมื่อวานฮ่องกงปิดนะฮะสิงคโปร์ปิดที่สำคัญไม่มีที่ส่งออเดอร์ฮะของบรรดาพวกมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยพอสิงคโปร์เปิดก็ส่งได้ละครับเพราะนั้นวันนี้วอลุ่มจะดีกว่าเมื่อวานนะครับค่ะได้ค่ะกราบขอบพระคุณกลยุทธ์ในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะหมุนเวียนกันไปหลายตลาดโอกาสอยู่ในทั่วโลกนะคะก็อัปเดตเทรนด์ตลาดอาจารย์นิพนธ์เป็นประจำทุกเช้าแบบนี้นะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับใครอยากหาหุ้นนะคะเป็นตามสูตรของอาจารย์นิพนธ์นะคะจะมีการสอน Fundamental Technical จิตวิทยาการลงทุนและ Fund Flow เป็น4วิชา4ศาสตร์สอน2วันเต็มเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom มีไลน์กลุ่มให้ด้วยนะคะก็สามารถสแกน QR Code ทักไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีกับตลาดหุ้นสวัสดีค่ะ